สวัสดีนะครับบ่อแปลออนทัวร์นะครับคลิปนี้นะครับก็มาเที่ยววัดนะครับม่วงนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับอำเภอวิเศษใจชานนะครับก็ข้างหน้าเราก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับชื่อพระพุทธมหานวมินทร์นะครับสากยมุนีศรีวิเศษใจชานนะครับก็มีหน้าตักกว้าง63เมตรนะครับสูง95เมตรนะครับก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยเลยนะครับคิดว่านะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานนะครับนี่ครับลานวัดม่วงนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับส่วนมากเขาจะขึ้นไปนะครับแต่ที่นิ้วนะครับของท่านนะครับเพื่อขอพรนะครับนี่ก็จะเป็นบันไดนาคนะครับ3เสียนนะครับตรงนู้นก็เป็นสีเงินนะครับตรงนี้ก็สีเขียวนะครับตรงนู้นสีทองนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมข้างบนกันนะครับโอ้โหองค์ใหญ่มากเลยถอดรองเท้านะครับขึ้นมานะครับเป็นการเคารพสถานที่ด้วยนะครับนี่ครับปลายนิ้วของท่านนะครับขอจะเปิดนะครับให้เราไปเอาหน้าผากนะครับแตะนะครับตรงปลายนิ้วตรงกลางนะครับนี่ครับก็จะมีแท่นขึ้นไปนะครับวันนี้คนน้อยนะครับก็เราก็เข้าไปขอพรได้นะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับลมแรงมากเลยครับเดินไปดูรอบๆกันนะครับนี่ก็บริเวณด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะมีถนนนะครับตัดผ่านนะครับถนนนะครับนี่เป็นถนนรอบนะครับองค์พระนะครับเพราะด้านล่างก็เป็นหมู่บ้านนะครับนุ่งครับขอกำลังขอพรนะครับนั่นล่ะโอ้องค์ใหญ่มากเลยของใหญ่มากเลยโอเคนะครับพามาชมแค่นี้นะครับต้องจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับThank you.